สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งที่94 95 96จากนี้ไปนะครับผมจะพาไปมีเรื่องไกลสักหน่อยหลังจากมาวนเวียนอยู่มีเรื่องอยู่ในเมืองไทยอยู่พักใหญ่ๆคราวนี้ตามที่บอกไว้คราวที่แล้วครับจะไปสเปนครั้งนี้ผมจะพาไปเที่ยวบาร์เซลโลนากับการฟื้นคืนของคาตาลุนยา ่มีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังอาจจะงงๆนะตกลงไปไหนกันแน่นะสเปนบาร์เซลโลนา่าหรือคาตาลุนยาผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะไปสเปนท่านคงรู้นะผมชอบเที่ยวเมืองไทยหรือไม่ก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออย่างเก่งก็จีนกับอินเดียไม่เคยคิดจะไปไกลกว่านี้เลยเพราะว่ามันรักบ้านเราอะนะครับ แล้วก็ไปที่อที่อื่นมันก็รู้สึกว่าไกลบ้านเราแล้วประเด็นมันก็ห่างจนไปไม่ไหวแล้วไปแล้วเก็บไม่ทันเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราต้องเตรียมงบประมาณใช่เวลาอย่างถ้าไปไกลเราก็แบบไปทั้งทีโอ้โหค่าเครื่องบิน mm hmm. เวลาเดินทางมันต้องเอาให้คุ้มอะ่ะแล้วไปสามวันห้าวันมันจะคุ้มได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะอยู่ใกล้ๆเพื่อ การเดินทางสั้นลงค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยแล้วก็ได้ประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านเมืองของเราพอจะเอามาทําอะไรได้แต่ไหนๆก็ไหนๆเขาให้ไปฟรีครับก็เลยไปเหตุการณ์เนี่ยท่านผู้ฟังคงพอจําได้ถ้าใครเคยตามฟังที่ผมเล่าๆเนี่ยตอนปี2 5งพที่เกิดสึนามิครั้งใหญ่เพื่อนพี่น้องที่เป็นภาคประชาชนประชาสังคมหรือ NGO ในภาคใต้ก็บอกว่า ไปช่วยเขาหน่อยผมเองเนี่ยข้อเกิดเหตุผมก็ลงไปเลยนะครับไปที่น้ําเค็มไปดูแลเสร็จแล้วก็โอ้โหมันลําบากจริงๆพอพวกเพื่อนเพื่อนเขาบอกให้ไปช่วยหน่อยผมบอกให้ทําอะไรบอกไปช่วยชาวประมงพื้นบ้านที่ใครๆก็ไปไม่ถึงเพราะว่าบ้านไม่มีหรือเครื่องมือทําอาชีพก็เรือประมงเล็กๆใครก็ไปไม่ถึงเพราะเขาอยู่ตามชายขอบแล้วก็อยู่นอกระบบทใดๆของรัฐ พอน้องเขาบอกให้ไปช่วยผมก็เลยไปช่วยสุดท้ายเนี่ยเอาให้สั้นเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปสเปนคุยกันไปคุยกันมาก็เลยตกลงว่าเราตั้งเครือข่ายความร่วมร่วมมือฟื้นฟูชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งอันดามันเน้นที่ชาวประมงพื้นบ้านคือพวกที่เขามีเรือลำเล็กๆนะครับและมีเครื่องมือก็มีลอบมีอวนมีแหไม่ถึงกับเรือใหญ่เราก็ทำกันมาทำกันมาหนึ่งปีเนี่ย อยู่ๆมีน้องๆในพวกเอ็นบอกว่าหมอเขาเชิญไปบาร์เซโลนา่าขอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วพาชาวบ้านไปด้วยผมบอกว่าเด้๋ยวก็หาสิในกลุ่มว่าไม่ไกลแลกอังกฤษออกสักคนเขาบอกไม่มีใครพูดอังกฤษออกสักคนแล้วเขาก็บอกอยากได้หัวหน้าใหญ่ไปด้วยน้องๆก็บอกก็หมอบัญชาแหละเพราะเป็นประธานนะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เวลาไป หาใครไปแรงงานใครหรือตรงไปตรงมาไปขอตังค์ใครก็อ้างบ่มกันท้งนั้นนะครับแล้วผมก็ต้องมาจัดระบบเพื่อให้เงินที่เขาให้มาเนี่ยมีระบบที่ไม่รั่วไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุดปรากฏว่าชาวสเปนกลุ่มหนึ่งที่แคว้นบาร์เซลโลนาหรือคาตาลุญญาหรือคาตาลันเนี่ยนะครับเขารวมเงินกันเหมือนกันคือเอาว่าทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ย พอเกิดเซอร์เนมิเนี่ยเขาก็อยากร่วมเหมือนกับเวลาเรามีเหตุเกิดที่ไหนที่มันแบบโศกกรนาตกรรมยิ่งใหญ่เกินคาดหมายแล้วมีผู้ประสบภัยเป็นเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยทั้งโลกมันก็จะตื่นขึ้นมาช่วยอันนี้ก็เหมือนกันครับที่พี่น้องชาวสเปนที่แคว้นคาตาลานที่มีนครหลวงคือบาร์เซโลนาที่ผมพูดบาร์เซโลนาทุกคนจะนึกถึง อีกบาซ่าหนึ่ง,งทันทีใช่ไหมทุกคนจะนึกถึงใครโรนัาดินโยจากสโมสรฟุตบอลหรือทุกวันนี้ไม่รู้เป็นใครอีกแล้วนะผมรู้จักแต่โรนัลดินโยร,รุ่นเก่ามากนะรุ่นนี้ใครอ่ะที่เป็นดาวตอนนี้ผมไม่รู้ใครแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโรนัาดินโยกาลังดังเขาก็บอกว่าคนสเปนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รวมเงินกันมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลในสเปนที่ชื่อว่าเวียมปาซีนาและส่งมาให้เครือข่ายความร่วมมือ ฟื้นฟูชนชายฝั่งอันดามันที่ผมเป็นประธานคือ Safe Network. เซฟอันดามันเน็ตเวิร์กเาให้มาเยอะนะฮะให้มาเป็นล้ลานอนะ่ะคือเอาว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนจําได้นะนายกทักษิณประกาศว่าป,ประเทศไทยรวยไม่รับเงินจากต่างชาติพอไม่รัฐบาลประกาศไม่รับเงินจากต่างชาติแต่ประเทศไทยเราเสียหายสูงสุดแล้วคนต่างชาติเสียหายมากคนทั่วโลกก็อยากจะให้เมืองไทยแต่นายกไม่รับเขาก็ต้องให้ช่องทางอื่นเมื่อต้องให้ช่องทางอื่นเขาก็พยายามหาช่องทางที่เขาไว้วางใจได้ ว่าเงินไม่หายแล้วถูกไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพพอดีเซฟอนามานเน็ตเวิร์กเป็นการรวมตัวขององค์กรภาคเอกชนแล้วมีภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงเขาก็มั่นใจที่จะให้เมื่อเขาบอกว่าให้ให้ก็ให้คนที่รู้ภาษาอังกฤษได้และรู้เรื่องงานนี้ทั้งหมดกับอีกคนหนึ่งใครชาวพานไปด้วยมันก็ไม่รู้จะให้ไปใครทุกคนบอกว่าก็ต้องให้ผม,มไปผมก็เลยได้ไป พอบอกใครเขาบอกว่าหมอไปดีโรนันดินยอ่อนะไปสโมรสรฟุตบอลบอลก็ไม่ได้ดูไม่ได้นิยมมากนะักแต่เอาละครับในเมื่อหวยออกให้ไปก็ไปคราวนั้นเนี่ยผมไปบาร์เซโลนาไปอยู่สี่วันมีหน้าที่อยู่สองอย่างครับหน้าที่ที่หนึ่งก็คือไปพบกับองค์กรผู้ให้เงินเพื่อไปขอบคุณเขาเอางานที่ทำเนี่ยไปรายงานให้เขาทราบว่าเงินที่ส่งมานั้นเนี่ยถูกใช้จ่าย อย่างไม่รั่วไหลการเดินทางไปคราวนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินที่เขาบริจาคนะครับเขาลงขันกันเพื่อเชิญไปเพราะเขาบอกว่าเขาอยากให้คนที่นู่นเนี่ยได้รับรู้ถึงความทุกข์หรือความสําเร็จที่เขาได้รวมร่วมกันเอาเงินไปช่วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาคประชาชนหน้าที่ที่2ก็คือว่าเขาจัดเวทีให้ผมไปนําเสนอกรณีศึกษา การนำเสนอข่าวนั้นนะ่าตื่นเต้นมากและเดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายอย่าเพิ่งไปนะครับไปเจอไครแแม็กที่แบบตื่นเต้นมากแต่ว่าไปบาร์เซลโลนาแล้วไปเที่ยวอะไรบ้างคนส่วนใหญ่ไปบาร์เซลโลนาเราต้องไปสโมสรฟุตบอลไปสนามฟุตบอลผมไปวันนั้นผมก็ฝันนิดๆนะเเพื่อเขาบอกว่าไอ้ไอ้สโมสรฟุตบอลบาร์เซลโลนาให้ให้ตังผ่านเวียคอมปาซิน่ามาด้วยนะผมฮ้ยเราจะไปเจอโรนัลดินโยดีกว่า นะครับถามว่าอยากไปเจออะไรก็อยากเจอโรนันดินโยพอไปถึงก็ถามเขาเลยว่าแล้วเราจะได้เจอพวกสมาชิกนักฟุตบอลมากกวามันเท่ใชนะ่ไมกับบางเบองไทยคือไปบาร์เซลโลนาเนี่ยกลับมาเนี่ยไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนก็ไม่เท่เท่าได้เจอโรนันดินโยใช่ปะพอผมไปถึงผมก็ถามเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอดีวันสุดท้ายที่ผมจะเดินทางกลับเนี่ยทีมสโมสรบ,บาร์เซลโลนาจะมีแมตช์ล้างตากับเร <c oughs> อัลมาดริดเขาบอกว่า เก็บตัวนักฟุตบอลทุกคนถูกเก็บตัวไม่ให้ไปไหนหมดคุณก็จะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเข้าใจใช่ไหมเป็นช่วงจงวังหวะอีกสองสวันเนี่ยมันเป็นแมตล้างอะ่ะแล้วไม่ใช่ล้างธรรมดานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประเด็นที่สองคือการเตะฟุตบอลของทีมบาร์เซลโลน,น่ากับทีมเรอัลมาดริดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เตะบอลน,นะครับมันเป็นการสู้กันเพื่อชาติเข้าใจใช่ไหมคือ แคว้นกาตาลันเนี่ยซึ่งบาร์เซโลานาเป็นนครหลวงเนี่ยเขาเด้ขาเดิมเคยเป็นแคว้นอิสระแล้วถูกสเปนเนี่ยมาเอาไปรวมเป็นประเทศแล้วเขาก็อยากจะแยกเป็นอิสระเพราะฉะนั้นแยกอิสระไม่ได้ก็เอาชนะกันในสนามฟุตบอลนี่แหละว่าชาติไหนจะชนะกันมันเป็นเกมศักดิ์ศรีของเชื้อชาตินะครับตัลงผมไม่ได้พบนะครับแต่เขาก็ปลอบใจนะเขาเอาเสื้อ เบอร์ r, ผมจะไม่ได้เบอร์อะไรของโรนันดินโนมาให้บอกเนี่โรนันดินโยฝากมาให้แต่ไม่ได้เซ็นนะเพราะเขายุ่งโอเคครับก็ได้เสือ้อมาตัวนึงนะครับวันนี้ยังยังอยู่เลยครสิบแปดปีละแต่ประเด็นก็คือแล้วไปไหนอ่ะนะครับผมอยากเล่านิดหนึ่งก่อนวนะ่าพอเราไปถึงเขาบอกว่าโอเคนะเมื่อไปถึงไปถึงก็ค่ําแล้วเพราะเราต้องทรานสิตหลายสนามบินพอไปถึงบา,บาเซโล,ลนากลางคืนถึงราวสี่โมงเย็นเขาบอกเดี๋ยวกินข้าวเย็นกัน ผมว่าเอองั้นเดี๋ยวกินข้าวเย็นก็เวลาที่มันเปลี่ยนก็เรียนกันเยอะมากนะครับปรากฏว่าพอเขาบอกกินข้าวเย็นเราก็เเดี๋ยวรอกินข้าวเย็นก็ไม่ต้องกินอะไรอะ่ะไปถึงก็เข้าที่พักแล้วนั่งรอกิกนข้าวเย็นเ็าบอกเ็าจะมารับตอนหกโมงกว่าจะได้กินคือห้าทุ่มของเขาพอเขามารับแล้วแป๊บไปนูน่นไปคุยคนนู้นคุยคนนี้ชีวิตที่สเปนเนี่ยมันมืดชา้าอันที่สองนะครับมันคุยกันมากกว่าจะกินอาหารเย็นเนี่ย ห้าทุ่มของเขาถามว่าห้าทุ่มของเขาเวลาเท่าไหรของเมืองไทยก็บวกไปประมาณหกชั่วโมงครับห้าทุ่มของเขาก็ตีห้าตกลงผมก่อนจะได้กินข้าวเย็นเนี่ยนะครับประมาณตีห้าของมันลุกขึ้นน่ะถ้าเทียบเวลาประเทศไทยมันที่ผิวพอถึงห้องอาหารก็หน้าม,มืดแล้วเ็าถามว่ากินอะไรผมว่าคุณสั่งอะไรก็สั่งไปด้วยปรากฏว่าเจ็บปวดมากเลยฮนะเขาสั่งแอนโชวี ไอ้ผมเออแอนชโชวีมันเกี่ยวกับกะปิใช่ไหมปลาหมักปลาร้าเราเคยเรียนนี่แอนชโชวีเนี่ยปรากฏว่ามันมาเป็นแอนโชวีดิบมันเหม็นยิ่งกว่าปลาล้าอี่าะนกินก็ไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงตอนแรกกินเข้าไปอ้วกเกาให้เสียดายนะทานหนุมปังนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับเอาวะได้ไปทํางานได้ไปบรรยายตามที่เขาต้องการทุกอย่างที่มีเวลาว่างอยู่สองวันไปเที่ยวไหนถาาว่าบาเซลน่าไปเที่ยวไหนเนี่ย มีคนเขาบอกว่ามีหลายที่ที่ควรเที่ยวแต่ผมเนี่ยน่าจจากเวลาน้อยมากนะครับก็ต้องเลือกจุดที่เป็นสำคัญที่สุดของบาร์เซโลนาตามที่ผมจ่ัวไว้ว่าเรามาดูว่าด้วยเรื่องการฟื้นคืนของคาตาลุนยานะครับตะกี้บอกแล้วนะครับฟุตบอลเวลาเขาแข่งกันเนี่ยมันเหมือนกับกู้ชาตินะครับเหมือนการพัฒะกันนะ่ะพูดง่ายๆอย่างเช่น อย่างเช่นไทยแข่งฟุตบอลก,กับเป่ามากกับเวียดนามกับเะนม,มันก็มีอารมณ์อย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับศัก์ศีของชาติะ่ะแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยนะเขาเขามีความพยายามที่จะฟื้นฟูในเมื่อเขาประกาศเอกราชไม่ได้แยกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามฟื้นฟูศักดิ์ศรีบารมีหรืออารยวัฒนธรรมของชาวคาตาลานหรือคาตาลุญ,ญญาเนี่ยกันหลายแนวมาก แล้วที่โดดเด่นสุดๆเนี่ยกล่าวกันว่าไอเรเนซองส์นะหรือการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการของคาตาลานเนี่ยเขาปรากฏโดดเด่นแล้วเป็นที่เรื่องลือกอนทั้งโลกผ่านงานสถาปัตยกรรมแล้วการไปครั้งนี้ผมก็ไปเที่ยวดูอาคารสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยที่ค่อยๆฟื้นฟูกันมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับร้อยหร้ยิปีที่แล้ว จนถึงวันนี้เนี่ยยังเป็นระดับโลกแล้วทุกอย่างกลายเป็นบรดโโลกหมดแล้วผมไปดูมาถึงโอ้อยางนี้นี่เองวันก่อนพาไปเที่ยวบ้านดํากับวัดร่องคุณใช่ไหมของไอ้หวานกับของไอ้เฉลิมชัยนะเป็นการฟื้นฟูอย่างเงี้ยหรือเหมือนกับไปเที่ยววัดโพเมื่อคราวที่แล้วหรือไปวัดพระแก้ววัดอรุณเนี่ยคือการฟื้นฟูศิลปะหลังจากอายุธยาล่มก็ฟื้นฟูออกมาใหม่เป็นรัตนโกสินทร์ที่เด่นชัด คาตาลานเขาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมใช้คำทำ้นี้แล้วกันว่าเขาสร้างสรรสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานจากรอยเดิมที่เป็นยุคกรีกยุคโรมันจนมาถึงยุคอาหรับเป็นใหญ่ยุคมัวนะเอ,อเป็นใหญ่คือตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นเอาว่าไอ้คาสมมุดไอบีเรียเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสเปนเนี่ยแค่ข้ามช่องแคบยิบรอนต้าก็ลงมาถึงแอฟริกา แล้วบางช่วงเนี่ยครับกรีกก็บุกโรมันก็บุกแล้วก็พวกเยอรมันวิซิกอ์ก็บุกถ้าใครเคยดูหลอดออบเดอริงนะวิซิกอ์ก็บุกแล้วตอนหลังบุกแล้วรบกันไปรบกันมาก็เลยไปเอาเอาพวกนักรบอาหรับเข้ามาด้วยนักรบอาหรับก็เลยมาบุกอีกทรับซ้อนโรมันแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านวิถีวัฒนรรม,มากมายจนท้ายสุดเนี่ยนะครับกลุ่มชาวสเปนเนี่ยนะครับก็เข้าไป ฟื้นคืนได้แล้วก็ก่อนจะฟื้นคืนสเปนได้ก็มีแคว้นน,น,วน,น,วน,นู้นแคว้นนี้แคว้นนั้นรวมทั้งแคว้นคาตาลันนะครับเพราะนั้นแคว้นคาตาลันเนี่ยในยุคหลังเนี่ยพอรบก,กันไปรบก,กันมานะสเปนก็รวมชาติได้คาตาลันเขาพยายามจะแยกแต่เขาแยกไม่ได้นะครับแต่เขาฟื้นเรื่องนี้ได้ซึ่งโดดเด่นมากผมใช้คําว่า โดดเด่นเขาบอกโดดเด่นกันทั้งโลกเลยจะกลายเป็นต้นแบบของศิลปะสมัยใหม่บ้างเป็นแบบกกติกแบบอาร์ตนูโวแบบแล้วแต่จะเรียกหรือแบบอะไรก็ไม่รู้ผมเชหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าศิลปะกระเบื้องแตกเคยได้ยินไหมศิลปะกระเบื้องแตกคือเอาพวกกระเบื้องโมเสกอะกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องปวผนังเนะี่ยแต่ไม่ได้มาแปบะบเป็นแผ่นนะครับเทุบๆๆๆแล้วก็มาเรียงเป็นนั่นนี่นั่นจุดแรกที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปที่ปาร์กว์ เกลนะปัาเกลนะครับไม่รู้เรียกเกลถูกป่ะ G U E L L นะปาเกลอันนี้เป็นสวนสาธนารณะของนักธุรกิจคนหนึ่งที่แกรประสบความสําเร็จแล้วกันว่ากันว่าแกรประสบความสำเร็จจากการเป็นนักขายหนังสือเป็นพ่อค้าขายหนังสือแล้วมั่งคั่งอะนะครับสุดท้ายเนี่ยแกก็ไปให้สถาปนิกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเป็นคนแบบเป็นคนป่วยอะ่ะ นะเขาใช้เ่าเป็นคนป่วยแล้วกันนะครับชื่ออะไรอะ่ะชื่อแอนโทนีกอดีนะครับกอดีนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงแต่เขามีจิตสร้างสารรค์มีความกล้าที่จะริเริ่มเอารูปแบบธรรมชาติมาใช้แล้วก็คิดแบบใหม่แบบทะลุกรอบทั้งหมดเลยนะครับกอดีเนี่ย เป็นคนที่มีอายุอยู่ช่วง1852ถึง1926 1926ก็ราวๆ2,449นสเก้าะเขาตาย2,449นสี่ร้อยสเก้าะครับเขาตายก่อนผมเกิดตั้งตั้งเท่าไหรอ่อ่ะตั้ง51ปีอ่ะนะครับแต่ช่วงที่เขามีอายุอยู่เจ็ดสิกว่าปีเนี่ยนะครับแอนโทนีกอร์ดินได้สร้างปรากฏการณ์ที่ตอนนี้เขาถือเขาถือว่าแกเป็นเซนต์อะ นะครับเป็นนักบุญไปแล้วนะครับแอนเดนีกอดีเนี่ยแกค่อยๆเติบโตมาข่าวว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนักแต่ตอนหลังเนี่ยก็ศรัทธาเรื่องนี้ก็สร้างงานกอดี Gordon เนี่ยได้ทำสวนที่ปาร์กเกลเนี่ยนะครับอยู่มันเนินอยากเห็นรูปนะค้นไปใน Google เลยปาร์กเกลหรือว่ากอดิปาร์กนะครับที่บาร์เซโลนาผมโผล่เข้าไปนะฮะ เชิงบันไดเนี้ยทําเป็นรูปกิ่งกะหาก็ได้เป็นรูปแลนก็ได้นะครับตัวเบลโล่เลยที่เชิงบันไดจริงๆถ้าวัดเราก็คือเหมือนบางกรนเน่ยนะฮะเหมือนบางกรหรือตัวกีเลนอะไรนะแต่ประดับด้วยกับเบื้องกับเบื้องที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่เขาทุบให้แตกแล้วเรียงให้มีสีสันที่สวยมากนะครับแล้วตลอดทางบันไดาราวบันไดมา้านั่งไต่ขึ้นไปบันไดเนี่ยเขาทําเป็นคือ เขาว่ากันว่าก่อนเนียพยายามออกแบบสถาปตัตยกรรมใหม่คือแบบไม่มีเส้นตรงคือไม่หยอกไม่ให้มีเส้นตรงอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างอาคารสร้างอะไรมันจะเป็นมา้าม้าก,ก็จะเป็นเส้นตรงตั้งฉากเฉียงเอียงมีมุมนีม่ไมไ่ของแกทําเป็นเส้นเลื่อยไหลไปเรื่อยไม่มีเส้นตรงแล้วพลิ้วตรงนู้นอยากจะพลิ้วตรงนี้ก็พลิ้วพลิ้ว,วม้านั่งของแกนะครับพลิ้วไปตามชายขอบนะครับเสาค้ำเนี่ยก็เอาเหมือนกับเอาเอาปูนอะแป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 ะทำให้เป็นดูเหมือนต้นไม้ แต่มันสวยยังไงเขาไม่รู้เอาว่ามันพลิ้วสวยผมไปทั่วทั้งโลกทราบว่ามีหลายแห่งพยายามจะเอาแบบอศิละปะกกะเบื้องแตกเนี่ยไปใช้ไปทําแตบบ่มันไม่ถึงครับการดีไซน์คือการทุบให้แตกนะใช้คำว่าทุบให้แตกสวยแบบลงตัวแล้วเอามาเรียงแบบสลับสีแล้วต่อเชื่อมกันแบบไม่ใช่ของเลอ,อะอะข่้นนึกออกใช่ไหมบางแห่งมันแตกแต่เราเห็นว่าเป็นของแตก แล้วก็แปะไม่ดีแต่นี่เขาแปะแบบตั้งใจแล้วสลับสีการออกมาเป็นรูปนั้นรูปนี้สวยมากบางจังหวะก็ไม่มีอะไรบางจอก็เห็นมีดวงดาวมีแสงตะวันมีอะไรต่ออะไรนี่คืองานของแอนตอนีกอดิที่เขาสร้างไว้นะจริงๆนะผมไปพักเกลแห่งเดียวผมโอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดแล้วที่อดไม่ได้ครับโอ้ยกอดิทําอะไรบ้างเพราะว่ากอดินี่นะครับทําอีกสองอย่างที่สําคัญมาก อย่างหนึ่งก็คือรับสร้างบ้านให้กับผู้มั่งคั่งในบาร์เซโลนานะครับเขาเรียกคาซาคาซาผมว่าจะเรียกว่ามันจะเป็นแคสเซิลก็ไม่ใช่นะครับเป็นคาซาก็คือบ้านอะเป็นห้องแถวอะนะครับเป็นหลังๆแต่ไม่ใช่หลังเล็กๆทุกหลังเนี่ยเป็นของเศรษฐีทั้งนั้นแหละนะครับเขาเรียกคาซามีคาซาชื่ออะไรคาซาที่ผมอยากจะไปคาซาบาเตโลปรากฏว่าพอไปถึง แถวยาวนี่เหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแถวยาวต้องรอเป็นชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้เข้าก็เลยย้ายไปอีกคาซาหนึ่งคาซามิลาอันนี้แถวสั้นเขาบอกรอ15นาทีเข้าผมก็ไปคาซามิลาไปานี่นะฮะพอถึงถึงคิวเรานะเขาเป็นถามว่าจะเที่ยวกี่ฟลอร,เร์เขาขายตั๋วเป็นชั้นนะครับคือถ้าดูทั้งหลังเนี่ยนะเป็นเป็นพันพันบาทนะผมบอกตายแล้วเราตอนนั้นนะ วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเอองั้นขอดาดฟ้ากับชั้นสองแล้วกันดาดฟ้ากับชั้นสองก็หลายร้อยนะครับไม่สามารถดูทุกชั้นและทุกห้องได้เพราะว่าเขาขายกนเป็นชั้นก็เป็นห้องเข้าใจใช่ไหมครับคือเขาจะรักษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการิงแคปซิตี้อ่ะคือในแต่ละชั้นต้องเข้าไปเพียงเท่านี้คนแล้วมีคนบรรยายเท่านี้แล้วก็ได้เรียนรู้ได้ชื่นชมได,รรได้บรรยากาศได้บรรยากาศประมาณนี้เขาก็ มีคิวเข้าตรงนี้ขึ้นชั้นสองอันี่ขึ้นชั้นหนึ่งอันนี้ไปชั้นดาดฟ้าแล้วก็หมุนเวียนกันนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเขาไม่ใช่ใครอยากไปตรงไหนก็ได้แล้วทําให้ทั้งพื้นที่เนี่ยถูกใช้เต็มที่และที่สาคัญเขาก็ได้เงินเต็มที่นะครับคนก็ได้มาเที่ยวกันเต็มที่เพราะถ้ากว่าให้เข้าแล้วออกเมื่อ,อไหรได้ก็คงในหนึ่งรอบก็อยู่ได้ไม่กี่คนแต่อันนี้มันทําให้อยู่ได,ได,ได้ได้หลายคนผมเข้าไปที่คาซาบิลานะครับอู้หลักอันเดียวกันครับ ทุกอย่างเป็นครีบนะครับไม่มีเส้นตรงโค้งเต็มไปหมดแล้วเขาบอกห้องนี้ออกแบบระบบระบายอากาศแบบลมพริ้วทั้งวันห้องนี้ห้องตากผ้านะที่ดาดฟ้าออกแบบก็ให้ความอุ่นเข้ามาพัดพอดีผ้าแห้งไม่เหม็นคือเขาดีไซน์ไปไกลมากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เปบาร์เซลโลนาเนี่ยจะหมายไปอีก อาคารหลังหนึ่งที่อันโตนิรอดี้เขาสร้างไว้เขาสร้างไว้จนเขาตายเนี่ยเมื่อปี1926เนี่ยเพิ่งสร้างไปได้ไม่ถึง15เเลยครับแล้วถามวันนี้ถึงไหนแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยเพิ่งจะถึงครึ่งเมื่อปีไหนเอ่ยเพิ่งจะถึงครึ่งเมื่อ2010ฮะเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วเขาตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จตามแบบที่กอดี้น่ะอ่ วา,วางแผนไว้ในปี2026ก็คืออีก4ปีข้างหน้าแต่ปรากฏว่าพอโควิดมานะมันชะลักอีกแล้วนั้นตรงก่อนที่ตายตั้งแต่2026เนาะตอนนั้นสร้างไปได้ไม่ถึงหนึ่งในสตอนนี้เพิ่งถึงครึ่งเมื่อ12ปีที่แล้วและยังไม่เสร็จนะครับนี่เขาตั้งใจจะให้เสร็จปี2026เพราะว่าครบรอบร้อปีที่ก่อนที่ตายพอดี แต่ว่าบุคลนี้เป็นคนเป็นตำนานจริงๆทําไมถึงกลายเป็นตำนานใช้่ไี้ล่ะนแกสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่ที่เป็นที่ลือเรื่องแลือ่อนที่สองเนี่ยแกใช้ชีวิตแบบธรรมดาว่ากันว่าแกเป็นโปลิโอนะครับตอน,น,นอายุ74แกก็เที่ยวเดินอุทิศชีวิตเพื่อการสร้างไอ้มหาวิหารอันสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าซากราดาแฟมิเลียนะครับเป็นเป็นโบสถ์อะ เป็นโบสถ์อันยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจจะไม่ให้มีเส้นตรงแล้วสูงลิเฟวิาเป็นร้อยเมตรยอดโดมเนี่ยสูงเสียดฟ้าแล้วมีโดมมีเสาน้อยอยมีอะไรต่ออะไรแล้วมีเรื่องราวมีเกี่ยวกับพระเยซูกเกี่ยวอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ให้มีเส้นตรงแล้วประดับโมเสกประดับแก้วแบบไปดูแล้วมันไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับแล้วไม่ใช่ทําแบบเล็กๆนะทาแบบยิ่งใหญ่มโหฬานมากปร,กรากฏว่า แกดำริที่จะทําเรื่องนี้นะครับในพระที่ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งใจที่จะทําแล้วจุดสําคัญก็คือว่าระหว่างที่แกเดินไปมาไปมาในวัยเจเป็นคนเป็นโปลิโอเนี่ยนะครับเพื่อจะจากที่พักเพื่อไปทำโบสถ์วิหารนี้เนี่ยเราก็ถูกรถรางชนตายและตอนชนเนี่ยเขาก็นึกว่าแกเป็นพวกไร้บ้านอะ่ะก็พาไปส่งโรงพยาบาล ไม่ใช่มียากไปอยู่โรงพยาบาลสองวันก็ตายจึงรู้เอาตายแล้วนี่คือสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่มาัาเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยสักการะดาแฟมิเลียซึ่งเป็นมหาวิหารท่านคคเน่ยดูในกูก็จะเห็นใหญ่ทุกคนไปโดูใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็เขาก็เอาร่างของกอดิเนนะครับฝังอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นนักบุญด้วยไงนะครับแล้วก็กําลังสร้างกันต่อจริงๆแล้วท่านฟังท่านคิดวแค่นี้ก็พอผม ใครไปนะพี่ชายผมไปก็ไปแค่เนี้ยผมบอกเป็นได้ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่บาร์เซลโลนาที่ไม่ไปไม่ได้ผมเองเนี่ยไปโดยบังเอิญครับมีเวลาตามที่บอกแล้วว่าเออเขานัดแล้วเขามีเวลาแล้วกว่าเขาจะกินข้าวเย็นก็หนุ่นสองามทุ่มผมก็มีเวลาแล้วมันก็ไม่มืดสุดท้ายเนี่ยผมเดินไปเดินมา ผมไปเจอสองสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพงงานของกอดีแล้วผมถือว,ว่าอันนี้ไหมที่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูฟื้นคืนกลับมาของคาตาลุนยาคือที่เรียกว่าอะไรเดี๋ยมันไม่ใช่โรงละครนะครับเป็นหอแสดงดนตรีเขาเรียก Palais de la Musica คาต a l านเป็นโรงดนตรีแห่งนครบาเซียลนหน่าแห่งผู้คนชาวคาตาลาน ที่นี่เนี่ยนะครับสร้างโดยสถาปนิกอีกคนหนึ่งชื่อลูวิสโดมินิกมอนตาเน์คนนี้เนี่ยร่วมสมัยกับแอนโทนีกอร์ดีแต่เขาเนี่ยไม่ได้สร้างงานแบบรับจ้างคนเนี้ยเน้นสร้างงานอาคารสาธารณสถานเป็นาศาสตราจารย์อยู่ในหมหาวิาลยเป็นผู้เขียนตำราว่าด้วยรเนซองส์ของคาตาลานผมต้องใช้คำว่างานของอ,อ,อาจารย์มอนตาเนอร์เนี่ยนะครับ สำหรับผมนะยิ่งใหญ่กว่างานของกอดีเพราะว่ามีความละเอียดประณีตและผสมผสานทั้งงานเหล็กงานปูนงานเซรามิกงานกระจกงานแก้วสวยแบบจับใจแบบจับใจยิ่งกว่าผมใช้คำนี้แล้วกันจนผมต้องบอกถ้าใครไปอย่าไปดูแต่ของกอดีนะต้องไปดูของออที่ที่เดลามิลสิกาคาตาลันเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นโรงละครใหญ่มากแล้วก็มี ภาพโมเสกมีการประดับแก้วใสสีสันว่ากันว่าเป็นโรงละครที่เปิดหลังคาให้แสงลงมาตามแสงธรรมชาติลงมาใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเวลตอนที่ผมไปเนี่ยบัตรเพื่อจะเข้าฟังดนตรีนั้หมดแล้วแต่สามารถซื้อบัตรให้เขาพาเที่ยวได้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาพาทัวร์สวยจริงๆครับสวยจนคนนี้คือใครอะ่ะ คนอ่านหนังสือไปคน้นอู้คนที่ออกแบบโรงพยาบาลไว้โรงพยาบาลหนึ่งด้วยผมก็ไปที่โรงพยาบาลที่คนนี้ออกแบบโรงพยาบาลที่คนนี้ออกแบบเนี่ยนะครับชื่อ Hospital de las San Paul นะครับเซนต์พอลนะครับเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่สวยมากโผล่เข้าไปในห้องผ่าตัดในอร์ดคนไข้นะครับมันเป็นการประดับโมเสกที่สวยห้องผ่าตัดนี้ยังสวยเลยผมแอบเข้าไปหเห็นเขาเปิดแล้วก็ว่างๆอยู่ ก็ทาเป็นเป็นหมอพอรู้อ่ะก็แป๊บเข้าไปดูโอ้ผมมันสวยอะไรย่างงั้นสวยจริงจริงะใช่ไหมครับว่าถ้าท่านไปนะครับเพื่อจะไปดื่มซึมซับสัมผัสการฟื้นคืนกลับมาของคาตาลานเนี่ยเขาฟื้นฟูผ่านทางด้านศินละปะสถาปัตยกรรมแบบโดดเด่นระดับโลกที่ผมพูดทั้งหมดนี่กลายเป็นโมรดกโลกไปหมดแล้วนะครับเป็นมันเป็นหลายสิบปีแล้วแต่ท้ายสุดไม่เล่าไม่ได้มีอีกสองสิ่งที่ผมคือว่ามหัศจรรย์มาก ผมก็เลยสงสัยว่าพวกคาตาลุญญาหรือคาตาลานหรือบาร์เซโลนาเนี่ยมันยังไงอ่ะผมก็เลยไปที่พิพิธภัณฑ์ว่าด้วยชนชาติคาตาลานโอ้เข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยพยายามสู้เพื่อจะกู้เอกราชแต่กู้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังกู้นะครับแคว้นข้างๆข,ของเขาเนี่ยแคว้นบาสเนี่ยกู้ด,ด้วยการใช้ความรุนแรงวางระเบิดแต่คาตาลานเนี่ยไม่ใช้ก่อการร้ายความรุนแรง เขาใช้ศิละปะวิทยาการเขาบอกในเมื่อเอกราชทางด้านรัฐและการเมืองไม่ได้เขาก็ข,าขอเป็นเอกราชทางด้านศินละปะและวิทยาการผมว่าเท่นอะอันนี้น่าสนใจมากแต่อันที่สองที่สนุกกว่าน,นั้นผมเล่าแล้วว่าผมไปบาร์เซลโลนาด้วยทุนของเบียร์คัมบาซินาวันหนึ่งนะวันที่ผมไปนําเสนอสิ่งที่ผมทําอยู่ที่ฝั่งอันดามันเนี่ยผมก็ฉายภาพอาสาสมัครที่มาช่วยทําทั้งคนไทยทุนฝรั่ง พอฉายเสร็จนะมีฝรั่งคนหนึ่งลุกขึ้นเดินว่นาด็อกเตอร์ชี้หน้าผมด็อกเตอร์ผมบ่กหลกูโดนเรื่องแล้วนะผมว่า้อผมโดนแล้วด็อกเตอร์ that is my brother <laughs> คนสเปนคนคาตาลานคนหนึ่งที่มานั่งฟังเนี่ยชี้บอก that is my brother he lost from Spain several months not come back yet I I saw him work with you เ <laughs> 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 ขาใช้คำานี้นะบอก aa, นั่นน้องชายผม มันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ติดต่อกลับมาไปทํางานอยู่กับคุณเหรอผมวอกใช่อยู่หลายเดือนแล้วเขามาช่วยงานก็าพอพูดเท่านี้แหละครับคนเวียคัมปาซิน่าวกคาตาลันบอกโฮ้ยด right ็อกเตอร์ยูอร์เดอะไรท์แมนเข้าใจใช่ไหมคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าเราของแท้หรือของปลอมแต่พอเรามานําเสนอแปลวะ่าไอ้น้องชายของเพื่อนเขาทําทงานอยู่กับผมโดยต่างคนต่างก็ไม่รู้นี่แหละครับคือมหศสจรจรันของการฟื้นคืนของ ชาวคาตาลุนยาคาตาลานที่บารเซลโลนาที่มีมากกว่าโรนันเดนโยโรนาลเดอร์หรือสโมสรฟุตบอลแต่มีอีกหลายอย่างว่างๆไปจริงๆนะครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา